ครับตรงนี้นะครับเป็นโซนของอาคารสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ของรถไฟนะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับในบริเวณนี้นะครับตามมาเลยครับเราจะไม่เข้าข้างในนะครับแต่ว่าเราจะให้ดูข้างนอกนะครับว่ามีห้องอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับเป็นห้องจำหน่ายตั๋วนะครับซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลเรื่องการจำหน่ายตั๋วอันนี้ห้องปฏิบัติการเดินรถนะครับควบคุมการเดินรถนะครับแล้วก็ห้องในสถานีนะฮะเสร็จแล้วนะครับถัดมาตรงนี้ห้องบริการพัสดุห้องนี้นะครับขออนุญาตเปิดให้ดูนิดนึงนะครับห้องนี้เนี่ยนะฮะสำหรับใครที่จะส่งของทางรถไฟนะครับปัจจุบันการรถไฟมีบริการในเรื่องของการส่งพัสดุต่างจังหวัดนะครับเป็นพัสดุหีบห่อนะรวมถึงเจ้านี่ด้วยนะฮะนี่คือรถมอเตอร์ไซค์นะครับสามารถขนส่งทางรถไฟได้ด้วยคันนี้นะครับส่งจากสวนสนปฏิพัฒน์ค่าขนส่งประมาณ500บาทนะครับก็ถือว่าราคาโอเคนะครับแล้วก็ท่านใดที่ต้องการจะส่งของทางรถไฟก็สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายบริการที่สถานีรถไฟใกล้บ้านคุณได้เลยนะครับมาดูโซนนี้นะครับมาดูกันว่าโซนนี้เป็นอะไรนะฮะเป็นห้องพักหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูไม่เข้าข้างในนะครับแต่ว่าจะให้ดูว่ามันมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะฮะอันนี้ห้องเก็บอุปกรณ์นะครับก็เป็นอุปกรณ์ทั่วไปที่ใช้ภายในสถานีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้นะฮะห้องวิศวกรรมไฟฟ้านะครับเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในสถานีทั้งหมดเลยนะครับตัวควบคุมต่างถัดมานะครับอันนี้ห้องรีเลย์ก็จะเกี่ยวกับระบบสัญญาณนะครับระบบการคอนโทรลระบบหน่วงเวลาของสัญญาณรถไฟนะครับมีถังดับเพลิงด้วยนะห้องแบตเตอรี่อันนี้ห้องแบตเตอรี่นะครับห้องแบตเตอรี่นี่ก็คือเก็บแบตเตอรี่ที่เอาไว้ใช้ในระบบสัญญาณนะครับกรณีที่กระแสไฟฟ้าเกิดขัดข้องภายในสถานีนะครับรถไฟจะสามารถที่จะคอนโทรลเรื่องระบบสัญญาณได้โดยที่ไม่ติดขัดนะครับอันนี้ห้องกำเนิดไฟฟ้านะครับเวลาที่ไฟดับเจ้าห้องนี้นะครับเครื่องยนต์ที่อยู่ในห้องนี้จะทำงานแล้วก็จะปั่นกระแสไฟเลี้ยงระบบให้สถานียังสามารถที่จะคอนโทรลตัวเองได้แม้ไฟดับนะครับอันนี้ก็คือระบบที่การรถไฟออกแบบมาใหม่ในโครงการรถไฟทางคู่ทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะครับผมมีอะไรให้ดูนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันครับและตรงนี้นะครับก็คือบริเวณด้านหน้าฝั่งชานชาลารถไฟนะครับที่หน้าสถานีสวนสนปฏิพัฒน์นะครับชานชาลาที่ผมยืนอยู่นี้นะฮะเป็นชานชาลารถไฟทางคู่ซึ่งตรงชานชาลาเนี่ยนะครับยกจากพื้นขึ้นมาสูง110เซนนะครับจากรางรถไฟนะครับเพราะฉะนั้นผู้โดยสารที่โดยสารรถไฟในเขตโครงการรถไฟทางคู่เนี่ยจะสามารถที่จะขึ้นรถด้วยความสะดวกและง่ายนะครับเพราะว่าพื้นรถไฟกับพื้นชานชาลานี่อยู่ในระดับเดียวกันสามารถก้าวขึ้นรถได้เลยและนี่ก็คือแบบอาคารของสถานีรถไฟสวนสนปฏิพัฒน์นะครับซึ่งเป็นสถานีที่ยกระดับชานชาลาขึ้นมานะครับและตัวอาคารสถานีเนี่ยนะครับก็จะอยู่ระดับเดียวกับตัวชานชาลานะซึ่งเป็นการออกแบบที่ต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะครับในรูปแบบของสถานีรถไฟยุคใหม่แต่ว่ายังคงรูปแบบเดิมนะครับรูปแบบเดิมเพียงแต่วัสดุอุปกรณ์ใช้วัสดุรุ่นใหม่นะครับ